สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับ Thai Overseas Channel นะคะวันนี้ขอมาเอาใจแฟนแฟนแบรนด์เนมนะคะเนื่องจากว่าฝนตกแล้วก็พายุเข้าอีกนะคะเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วเรามีพายุอาเว่นเนาะแล้วก็เมื่อวานก็เป็นพายุปาราค่ะแต่ว่าเมื่อวานไม่ดุเท่าไหร่นะคะก็คือแค่ฝนตกแล้วทำให้จริงๆแล้วเดือนนี้หิมะตกแล้วเนาะแต่เพราะว่าพายุค่ะมันก็เลยทำให้ไม่มีหิมะก็มีแต่ฝนแล้วก็ลมออกไปไหนไม่ได้แล้วมันก็มืดเร็วด้วยทำกิจกรรมข้างนอกก็ไม่ได้ค่ะหวังว่าจะไม่เบื่อกันเนาะก็คือช่องของเราก็ไปหลากหลายอะค่ะอะไรก็ไปเรื่อยคือไม่มีอะไรให้ทำข้างนอกเราก็หาเรื่องทำข้างในแล้วกันแล้วก็จริงๆคืออยากทำคุกกี้นะไปเจอตำราอีกหนึ่งอันไปหาซื้อแป้งเมื่อกี้ผ่าฝนไปมันไม่มีก็เลยอ้าวทำอะไรดีวะวันนี้มันก็เหงานั่นแหละดูออกเนาะก็เลยแบบเอาอะไรดีเอาใจแฟนแบรนด์เนมแล้วกันนะคะวันนี้เนาะถ้าใครไม่ชอบแบรนด์เนมก็กดผ่านไปก่อนนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาทำรีวิวกระเป๋าจริงๆแล้วกระเป๋าใบนี้ใช้มา6ปีแล้ว6ปีก็ยังเป็นที่รักหนึ่งในดวงใจตลอดเวลานะคะครองอันดับหนึ่งเพราะว่านั่นกับอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ากระเป๋าอะไรเนาะนั่นก็คือ Prada ค่ะเป็นอันนี้เป็น Prada ครั้งแรกซื้อมาที่แอร์พอร์ตที่ฮีทโธรเล่าประวัติก่อนดีไหมตอนซื้อใบนี้คือเรื่องของเรื่องว่ากำลังจะขึ้นเครื่องกับเมืองไทยทีนี้ก็ต้องต่อเครื่องปรากฏว่าตกไฟค่ะก็เป็นที่รู้กันเนาะว่าฮีทโธรสนามบินฮีทโธรที่อังกฤษเนี่ยเป็นสนามบินที่เครื่องบินลงขึ้นลงแบบเยอะมากในแต่ละวันแล้วทีนี้วันนั้นเผอิญว่าเครื่องบินมาถึงแล้วแล้วเราก็วน10รอบไม่สามารถลงจอดได้เพราะว่าไอ้เครื่องที่จะบินออกมันยังบินออกไม่ได้คือมันเหมือนเป็นจราจรติดค่ะรู้ไหมว่าเราต้องติดอยู่ที่สนามบินฮีทโธรกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงจ้ะแม่เจ้าบอกเลยว่าไม่ใช่ธรรมดาและจังหวะนั้นคือยังไม่ได้นั่ง business class นะคะจังหวะนั้นเข้าไป business class ก็ไม่ได้ค่ะก็ต้องระหกระเหเร่ร่อนนั่งเอาตามนั้นนะคะทีนี้จบด้วยอะไรนั่งอยู่ก็ตาเหลือบไปเห็น Prada shop พอดีนะคะก็เลยเอาแล้วว่าเข้าไปดูซิว่ามันเป็นยังไงจนแล้วจนรอดก็ได้น้องพร่าด้าคนอ่านชื่อไม่ออกชื่อมันยาวเอาเป็นว่าเป็นหนังซาเฟียโนนะคะซาเฟียโนลุกมาโมพยายามอ่านก็คือตัวนี้เนาะดูคือเป็นคอลเลกชันของปี2015ก็คือเราซื้อเมื่อ1000ปี2015เนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้สีอะไรสีเทาเหรอสวยสีเทาแล้วเป็นอะไหล่เงินคือเป็นคนชอบอะไหล่เงินเนาะมันดูดีอ่ะมันดูดีมากอ่ะไซส์อะไรได้เนี่ยเอาฝ่ามือวัดแบบนี้แล้วกันเนาะเอา2คืบเนี่ย2คืบนิดๆเนี่ยเอาก็ประมาณนี้วัดแบบบ้านๆเลยนะเรานะไม่ได้เทียบเอาคืบกว่าๆเนาะก็ตีว่า2คืบแล้วข้างบนอีกเอาคืบกับนิดๆประมาณนี้เนาะนี่แหละค่ะสิ่งที่ได้มาและณจังหวะนั้นได้มานะได้มาแบบมึนงงไม่มีความตื่นเต้นไม่มีความอะไรเลยแล้วก็ตลกมากก็สนุนราคาตอนนั้นนะคะตอนนั้นสนุนราคาอยู่ที่ 1,175 ปอนด์ซึ่งก็ประมาณไม่รู้ 60,000 กว่าหรืออะไร 60,000 กว่าหรืออะไรก็ซื้อไปได้เนาะคือที่ซื้ออ่ะยังไม่ทันดีใจเนาะคือโมโหว่าฉันต้องนั่งรอเครื่องประมาณ8ชั่วโมงอยู่ที่สนามบินนะคะก็ได้สาวน้อยคนนี้มานะคะซึ่งบอกเลยว่าเข้าเรื่องเลยมันมาพร้อมถุงกระดาษเนาะถุงกระดาษไม่ได้เอามาค่ะอยู่ที่เมืองไทยมันจะเป็นถุงหิ้วค่ะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรก็มีใบเสร็จแล้วก็มีคาร์ดมีอะไรแบบนี้เนาะ
มีคัสของเขาแล้วก็มีใบเสร็จมีอะไรอะดีเทลมีคัสมีอะไรของเขาเนี่ยค่ะก็มีครบหมดเนาะก็เอาเป็นว่าเฮ้ยอันนี้ผิดอันนี้ของนาฬิกาอันนี้ใบเสร็จผิดอันนี้ใบเสร็จของนาฬิกาเอาเป็นว่าค่ะมันก็จะมาพร้อมกันเนาะก็จะมีใบเสร็จมีคัสจากที่สนามบินนะคะช็อปในสนามบินเนาะเอาเป็นว่าเรามาโชว์ความมหัศจรรย์ของเขานะคะที่สำคัญของกระเป๋าใบนี้นะคือเขาใช้ระบบการเปิดแบบนี้ซิปเปิดได้ข้างแบบนี้นะคะเปิดได้ลงจนเกือบถึงนี่ให้ดูข้างในนะอ๋อแล้วเขาก็จะมีแบบอันนี้นะเห็นไหมเป็นที่ตั้งเขาเรียกอะไรเป็นปุ่มเหล็กอะค่ะมันก็จะสวยงามมากแล้วดูข้างในนะคะคือกว้างขวางมากความจุของกระเป๋าใบนี้อย่างไม่น่าเชื่อว่าเขาจุได้เยอะมากนะคะจะมีในนี้ก็จะเป็นพ็อกเก็ต2อันนะคะจะมีไว้ใส่อย่างแบบใช้มือถือ2เครื่องก็จะเสียบ2เครื่องลงตรงนี้แล้วฝั่งนี้ก็จะมีแบบเวลาเราซื้อของก็เสียบใบเสร็จอะไรก็จะมีช่องนึงนะคะคือกว้างมากข้างในเขาก็จะเป็นอะไรอะเห็นเป็นป้ายหนังก็เป็นผ้าเนาะเป็น Prada แล้วก็มีตรงกลางอีกจ้ามีซิปตรงกลางอีกนะคะมาพร้อมกับตาดาอ๋อแล้วเขาก็มีถุงผ้าเนาะนี่แหละถุงผ้าเขาท่าดานะคะอันนี้นะอันนี้ก็คือสายเขานะแล้วก็คือเป็นคนที่ใช้งานบ่อยที่สุดนะน้องคนนี้น้องปราด้าคนนี้ใช้งานบ่อยที่สุดเขาก็จะมาพร้อมกับสายสะพายนะคะสายสะพายเนาะก็จะมีให้กี่รู4รู5รูแล้วแต่ว่าใครจะเหมาะกับใครนะคะก็คลิกเข้าไปค่ะมันจะมีที่คลิปให้แบบนี้เนาะที่คลิปให้แบบนี้นะคะเนี่ยสองข้างเนาะก็คลิกเข้าไปเลยบอกเลยว่าอันนี้คือเป็นกระเป๋าที่อยากจะแนะนำนะคะถ้าใครอยากคือว่าตาเล็บฉีกว้ายคืออยากจะแนะนำนะคะเพราะว่าไม่ใช่ไม่คือเอาเป็นว่าถ้าใครไม่ชอบ Prada ก็ไปหาของหลุยอะค่ะเขาก็จะมีทรงนี้ถ้าภาษาไทยเราเรียกทรงโดมไหมทรงน่าจะทรงโดมไหมคะเขาเรียกทรงโดมไหมบอกเลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็ให้ดูสะพายเก๋ๆนะคะก็จะประมาณนี้โอ๊ยจะสะพายแบบนี้ก็ได้นะคะสะพายแบบนี้ก็ได้เนาะหรือก็จะถือแบบเก๋ๆแบบนี้นะคะก็คือให้ใส่ก็เก๋ๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปดินเนอร์คือใบเนี้ยมันใช้ได้หลายอะไรอ่ะหลายสถานการณ์มากนะคุณไปดินเนอร์หรูๆก็ได้นะคือแล้วแต่ใครชอบเลยแล้วเขาก็มีอันเล็กๆตรงนี้เป็นพวงเรื่องอะไรสำหรับพวงกุญแจอะไรแบบนี้ก็คือแค่ทำมาเก๋ๆนะคิดว่าเออก็ให้มันเก๋ๆดีแล้วเสร็จนะคะคือก็ประมาณนี้เนาะก็ถุงผ้าของเขาเนี่ยจะค่อนข้างใช้บ่อยมากคือใช้อย่างที่บอกว่าใช้ได้ทุกสถานการณ์ทุกครั้งที่กลับเมืองไทยส่วนใหญ่ก็จะถือใบนี้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจุมากเดี๋ยวโชว์ความจุเนาะอ๋อแล้วอันเนี้ยซื้อ2015นี่6ปีนะ6ปีดูสภาพนะคะดูสภาพเนาะอุ้ยดูสภาพเนาะก็ยังกริบอ่ะกริบมากเพราะว่ามีครั้งนึงครั้งที่2เนี่ยทำกับไทยหลังจากที่ได้กระเป๋าใบนี้แล้วทำไงรู้ไหมดิฉันค่ะกลัวกระเป๋ามีรอยดิฉันเข้าไปวิกตอเรียซีเครตช็อปนะคะที่แอร์พอร์ตฉันซื้อกระเป๋าโทแบ็กอะค่ะที่เป็นสีเอากระเป๋าใบนี้ใส่ในกระเป๋าใบนั้นแล้วก็สะพายเดินแบบแมนมากฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วฉันจะซื้อใบนี้มาทำไมสุดท้ายต้องเอาใบนี้ใส่ในวิกตอเรียซีเครตโทแบ็กเนาะแล้วก็สะพายคือไม่งั้นเราก็เป็นกังวลว่าเฮ้ยกระเป๋าเรามันจะเขาเรียกอะไรกระเป๋าเรามันจะมีอันนี้หรือเปล่าเป็นรอยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะคือตรงนี้เนาะกระเป๋าที่มีเขาเรียกอะไรที่มีไอตัวนี้เนาะ
ยังไงเราใช้งานไปอะค่ะยังไงตรงนี้ก็ต้องเป็นรอยเนาะเห็นไหมคะเนี่ยเพราะว่ารอยเราสะพายอะค่ะรอยมันถูกันตรงเนี้ยแต่เขาไม่ได้ถลอกนะคะก็คือตามสภาพการใช้งานนะคะแต่คือกริดไม่มีใครมาเห็นตอนแรกก็อยากจะขายเนาะแล้วก็นึกในใจฉันไม่ขายแน่นอนใบนี้ฉันจะเก็บตลอดชีวิตเสร็จทีนี้เนี่ยปี2016ฉันก็ได้ลูกเขามาค่ะดิฉันก็ได้ลูกเขามาก็คือตัวนี้ก็คือเป็นหนังเดียวกันก็คือซอฟเฟียโนนะคะก็คือได้ลูกสาวมาได้ลูกสาวเขาคลอดลูกค่ะหนึ่งปีผ่านไปเขาคลอดลูกเห็นไหมคะก็คือสีเดียวกันเหมือนกันอะไรเงินเหมือนกันดีเวอร์อันนี้ไม่ต้องให้ดูเนาะอันนี้กระเป๋าตังค์ที่แบบอันนี้ก็กี่ปีล่ะอันนี้6ปีอันนี้ก็5ปีเนาะก็คือใช้ทุกวันค่ะอันนี้ไม่ต้องรีวิวหรอกกระเป๋าตังค์ใครอยากได้แบบไหนก็ไปซื้อเอาแต่ว่าคือที่ได้กระเป๋าตังค์มาเพียงแค่ว่าอันนี้ซื้อเป็น Christmas present นะคะก็คือแค่ว่ามันเหมือนกันแล้วก็ชอบทีนี้นะคะให้ดูความจุเนาะพูดมาเยอะแล้วโอเวอร์มาเยอะแล้วโม้ไว้เยอะมาดูความจุนะคะไปซื้อซุ่มโดมนะใครอยากได้กระเป๋าบอกเลยอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าแน่นอนเวลาฉันเดินทางฉันก็ต้องมีพาสปอร์ตเนาะก็คือพาสปอร์ตก็ค่อนข้างหนาอยู่นะคะเห็นไหมเนี่ยก็ประมาณนี้ก็คือใส่ลงไปเลยอ๋อแล้วก็สำคัญก็คือกระเป๋าตังค์นะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะกระเป๋าตังค์เวลาเราหันด้านนี้เข้าข้างในเนาะเพราะว่าเขาจะได้ไม่เป็นตุ่มๆแล้วก็อันนี้เราก็ใส่คว่ำจะได้ไม่ต้องออกมาทุกวันนี้ก็ต้องมีมาสก์นะคะก็ใส่ลงไปมาสก์แล้วก็ต้องมีทิชชู่เผื่อนู่นนี่นั่นจริงๆมีทิชชู่เปียกด้วยแต่ลืมแล้วก็สมุดจดโน้ตดิฉันก็ชอบจดนะคะก็ใส่ลงไปก็หนาประมาณนี้เนาะแล้วทีนี้เนี่ยอันนี้ก็สัพเพเหระค่ะเขาเรียกอะไรอันนี้สัพเพเหระปากกามั่งหวีมั่งคัตเทิลบัดมั่งลิปสติก3ลิปสติกอยู่ในนี้นะคะยางมัดผมมั่งแล้วก็อะไรที่ตะไบเล็บก็มีนะคะเผื่อว่านู่นนี่นั่นกิ๊บติดผมคือทุกสิ่งอย่างอะค่ะคือของจุกจิกที่เราจำเป็นอันนี้กระเป๋าอันนี้เป็นของฟรีจากลูกทานซ่าไฟลท์บิสเนสไฟลท์นะคะมันใช้ดีเพราะว่าคือเราสามารถมองเห็นหมดเลยว่าเรามีอะไรอยู่ในนี้มันเข้ากับกระเป๋าหลุยที่จริงสีเนี้ยโอเคเราก็ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปเนาะทุกอย่างที่เราแล้วก็จะมีแฮนด์เจลเนาะทุกวันนี้สำคัญคือต้องมีแฮนด์เจลหนูมันชอบใส่อันนี้เอาไว้นี่นะคะก็จะเป็นไม่ใช่แฮนด์เจลอะไรอะสเปรย์แอลกอฮอล์สเปรย์นะคะเราก็ใส่ลงไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีกุญแจอีกใส่กุญแจ2พวงกุญแจรถกับกุญแจบ้านนะคะก็ใส่ลงไปอ่ะทีนี้ให้ดูว่าความจุยังเยอะค่ะคือยังใส่ได้อีกเยอะมากแล้วก็พอเราปิดนะคะคือเรื่องของเรื่องคือความที่เขาเปิดได้2ข้างแบบเนี้ยมันก็เลยไม่มีปัญหาว่าเราจะใส่อะไรเราจะหยิบอะไรออกแล้วพอเราเปิดแล้วเขาก็มีตรงนี้ปิดอยู่เนาะไม่ใช่ว่าอันเนี้ยคือไม่ใช่ว่าเปิดแล้วเปิดอ้าทั้งหมดคือมันอ้าอยู่แค่นี้ที่เหลือนี้มันมีข้างในปิดอยู่นะคะทีนี้โทรศัพท์ใช้อยู่ วิดีโออยู่เนาะก็ใส่ลงไปในนี้2ช่องนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อ่ะปิดนะคะเห็นไหมเรียบร้อยไม่มีความตุงนะคะเห็นไหมอ่ะให้ดูไม่มีความตุงนะคะเอาชัดๆไม่มีความตุงออกมาเนาะอะไรคือความตุงไม่มีความตุงแล้วที่สำคัญคือเขาวางแล้วเขาจะอยู่ทรงเห็นไหมเขาวางเขาก็จะอยู่ทรงเนี้ยค่ะเขาจะไม่ล้มไม่เก้ไม่กังไม่อะไรคือรักอ่ะอันนี้ลูกสาวคนนี้คือรักมากนะคะโอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบเนาะถ้าใครชอบให้รีวิว
คือแบรนด์เนมไม่ได้มีเยอะนะคะแต่ก็คือถ้าเกิดว่าอยากให้รีวิวอันไหนเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องว่าอยากให้รีวิวอันไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าชอบให้รีวิวกระเป๋าอ่ะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอันอื่นๆเนาะแต่ว่าจะไม่ต้องมาบอกว่าให้รีวิวอันนู้นอันนี้นะเพราะว่าเราอาจจะไม่มีอันที่คุณอยากให้เรารีวิวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรีวิวเฉพาะอันที่เรามีดีไหมคะนะคะก็นี่เลยค่ะน้องรักลูกรักลูกสาวที่น่ารักที่สุดแล้วก็ใช้มากที่สุดหวังว่าทุกคนจะชอบหากใครชอบให้ทำรีวิวกระเป๋านะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เพิ่งไปรู้มาว่าเขาต้องกดกระดิ่งด้วยเพื่อเตือนว่าเรามีวิดีโออันใหม่นะคะฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ